อย่าให้ผมเป็นคนโมโหร้ายอากาศมันร้อนคนมันก็เพี้ยนถ้าผมไม่ได้ยืนหนึ่งเนี่ยคนอื่นก็นั่งอยู่เอาใช้คำนี้ดีกว่ารุ่นนี้นะครับก็คือจะลองไหมขออย่างเดียวนึกถึงเราเป็นที่แรกวันนี้ครับเซอร์วิสนะช่องบริการต้องอยู่ตรงนี้อ๋อก็เดินตามบ้างสิคุณจะเป็นอะไรผมจ้างคุณมาถ่ายใช่ไหมเออแล้วคุณเดินตามบ้างสิไม่ทันอย่าให้ผมเป็นคนโมโหร้ายอันนี้นะครับทาก้านะครับ991.2 นะเข้ามาเป็นหาน้ำมันเครื่องนะครับก็ตอนนี้ช่างเราที่เห็นมุดไปอยู่ท่านี้ก็คือกำลังเอาหลอดไปดูดน้ำมันเครื่องอยู่นะดูดเข้าปากอุ้ยไม่ใช่นะอันนี้ถอดพัดลมทาก้านี่จะต้องมีท่านะต้องมีท่าเพราะว่ามันทำยากนิดนึงนะเขาเรียกว่าหลังคาอยู่ในเซอร์วิสโพซิชันมั่วมานี่ไม่ได้เลยนะคุณดูท่ายืนของช่างผมเป็นไงต้องแบบต้องฝึกมานะแบบอย่างนี้ถ้านี่สกิปเล็กเดย์ไปนี่ไม่ได้นะอันนี้ไม่มีสกิปเล็กเดย์นะนี่ก็ถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับส่วนอันนี้ก็โอ้โหดื้อมากเลยคุยไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเนี่ยนี่ต้องต่อ MSN คุยกันอยู่คุยกันทั้งวันเลยคุยกันไม่รู้เรื่องเลยคันนี้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยววันหนึ่งก็ต้องจบไม่ว่าคุณจะดื้อแค่ไหนนะครับก็ไม่พ้นบารมีของหลวงปู่ทิมแน่นอนผมบอกเลยเฮี้ยนกันมาหลายคันแล้วเจอเบี้ยแก้พ่อป่องใบหลับทุกคนอันนี้เนี่ยยังไม่โดนเบี้ยแก้นะเดี๋ยวสักพักถ้าดื้อกว่านี้คุณดูนี่ดีกว่าว่าเบี้ยเนี่ยของจริงแค่ไหนไปเอามีดมาดินี่คนนี้ก็เป็นลูกศิษย์ลูกหานะครับปฏิบัติมาไหมดูนะแทงไรเข้าเลยเดี๋ยวหายเดี๋ยวหายอากาศมันร้อนคนมันก็เพี้ยนมันดื้อเหลือเกินแม็กกาเรนนี่ดื้อเหลือเกินคือคนก็ชอบถามบอกว่าเฮ้ยเวลาแบบอยากใช้แม็กกาเรนแต่ทำไมพี่กูดี้บอกมันพังมันเจ๊งจังเลยต้องบอกงี้ที่มันพังมันเจ๊งเนี่ยหนึ่งเหตุผลนะคือจอดกันเยอะด้วยนะครับต้องใช้คำว่ามันจอดกันเยอะมันก็พังเจ๊งเป็นบางรุ่นยกตัวอย่างเช่น 650S ช่วงล่างเป็นระบบ crossing ฮะก็จะพังเยอะหน่อยแต่ว่า 570S คุณเห็นไหมไม่ค่อยมีเข้ามาที่นี่นะเพราะอะไรเพราะช่วงล่างเขาไม่ใช่ crossing ไงเป็นช่วงล่างแบบระบบไฟฟ้าโช๊คแกนปรับปกตินะครับต้องบอกว่าไม่เสมอไปคืออย่าเข้าใจผิดว่าแบรนด์ McLaren คือแบบคือไม่ดีรถแบบมีปัญหาจริงๆไม่ใช่คือคุณต้องเข้าใจวิธีรักษามันด้วยนะจอดไว้เฉยๆพังนะครับต้องมีขยับขยื่นเคลื่อนไหวบ้างนะครับวันนี้คืองานที่บอกว่าคือมาแบบตึงๆเลยนะฮะก็คืออาทูล่าครับนะคันนี้ต้องบอกเลยว่ามาแรปแบบโหดเลยคุณรอดูเลยโหดมากผมบอกเลยว่าคันแรกและคันเดียวในประเทศไทยนะครับโหดเลยนะคันนี้ก็เป็นไม่กล้าเลนออร์เรนจ์นะครับมาตรฐานเลยแล้วก็เป็นรถที่สเปคแบบสวยเลยนะคือหลังคาสีดำนะครับรถสีส้มแต่ว่าเจ้าของเขาไม่อยากหยุดแค่นั้นเขาบอกว่าปัจจุบันแมคลาเรนอะทูล่าเนี่ยก็ยังบอกว่ามีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่เขาขอแต่งก่อนมันจะมีเยอะแล้วกันนะขอแต่งก่อนเผื่อมันมีเยอะขึ้นมาคันนี้จะได้แบบเรียกว่าคนรู้จักแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเป็นลูกค้าที่น่ารักรถใหม่เลยนะพี่ถอดเลยผมเอาถอดทุกอย่างนี่เป็นไงล่ะเพราะเขาเชื่อไงครับว่าเราสามารถประกอบกลับไปได้ดีกว่าแมคลาเรน UK และนี่ผมการันตีจริงๆแมคลาเรนนะโรงงานประกอบนะตัวบือเลยเรามาประกอบที่นี่กันเองหลายคันละแก๊ปตรงนู้นไม่สนิทตรงนี้ไม่เสดิร์ดมั่งนะครับเป็นรถที่เรียกว่าแบบประแลดหน่อยปลิ้นหน่อยทั้งนี้ทั้งนั้นคันนี้ทุกคนต้องรอชมเป็นโปรเจกต์ที่ใช้เวลานานนิดนึงต้องรอป้ายและสีอะไรมาฟูลฟังก์ชันเนี่ยคุณคันนี้เขาทำรถที่ฟูลฟังก์ชันคือคุณรู้อยู่แล้วพื้นสีมันต้องยังไงน้ำเงินทุย โอ้ผมพาคุณมาดูนี่ดีกว่าวันนี้นะฮะต้องบอกว่าเข้าใกล้สู่ช่วงเทศกาลคริสต์มาสแล้วนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากภรรยาที่น่ารักตอนนี้อยู่ที่อเมริกาแต่ว่าสั่งงานมานะครับให้จัดคริสต์มาสธีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นไงสวยไหมคือต้นคริสต์มาสของเรามาแล้วนะครับสูงประมาณ3เมตรกว่าอันนี้3เมตร5นะผมว่า3เมตร5แล้วก็เปลี่ยนโทนดอกไม้อะไรใครคือจะมาแบบช่วงนี้มาใช้บริการก็จะแบบได้ธีมคริสต์มาสบรรยากาศชิลๆแต่จริงๆคริสต์มาสเนี่ยอีกเดือนกว่าเลยนะแต่ว่าเหมือนที่ต่างประเทศเขาเริ่มเซอร์เบียกันแล้วนะครับถ้าใครติดตาม IG ของผมแล้วก็ของภรรยาก็จะเห็นนะตอนนี้เขาจบฮาโลวีนปุ๊บซานาคอสออกมาวิ่งเลยฮาโลวีนจบปุ๊บซานาคอสออกมาวิ่งแล้วทั้งนี้คริสต์มาสจริงคือวันที่25เราก็จัดให้เข้าธีมไปด้วยปีที่แล้วเราก็มีกินข้าวเลี้ยงกันที่นี่เนาะคริสต์มาสแต่ว่าปีนี้ผมไปอเมริกาครับปีนี้ผมไปอเมริกาไงเดี๋ยวผมไปอเมริกาแล้วก่อนคริสต์มาสโบนัสเหรอทำไมพวกคุณทำงานอยากได้แต่เรื่องเงินเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยรถไหมรถช่วยผ่อนด้วยได้ไหม
รบกวนนะฮะโอนไปเลยได้ไหมวันนี้ประมาณนี้นะครับเจอใหม่พรุ่งนี้เป็นไงอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรคุณดูเงินแล้วนี่อะไรอันนี้อะไรเงินทองเป็นไงไหลมากพี่โอ้โหคุณนี่ได้เก็บไปขับ คือ2คันนี้นะเป็นสี GT Silver ทั้งคู่แต่เวลาจอดอยู่คนละคันให้คนบอกไม่ใช่ไม่เหมือนคุณมองไปคันนี้อาจจะดูคันไหนคะสว่างหรือตอนนี้ดูในกล้องแล้วเหมือนกันเท่ากันใช่ไหมแต่เวลาจอดอยู่คนละที่ครับคนจะบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันใช่เหรอมันใช่สี GT Silver เหรอทำไมต้องบอกว่างี้คันนี้การเล่นสีรถเนี่ยครับเป็นเรื่องสำคัญคือมันเป็นเรื่องของว่าตัดกับสีอะไรด้วยถูกไหมอันนี้คันนี้จะตัดขาวนะมีขาวเยอะล้อเป็นสีเงินนะครับมีการปัดเป็นไดมอนด์คัตมานะครับมีความแวววาวนะแล้วก็มีเส้นนี้ลดทอนความอ่อนลงนะครับเส้นสายตรงนี้เนี่ยก็จะล้อไปกับเอลิเมนต์ของความโค้งนะครับของ Porsche ดีไซน์นะครับถ้าเรามาดูกันในเรื่องของนัยยะของการออกแบบของ GT3 RS นะครับก็จะมีในเรื่องของสีดำนี่ก็จะเป็นคอนทราสต์จะเป็นในเรื่องของแอโรไดนามิกฟังก์ชัน before form นะก็คือเรื่องของความหลักการกดอากาศหลักการแอโรไดนามิกมาก่อนแล้วก็ตัดไปด้วยสีดำตามจุดต่างๆนะครับมันก็จะทำให้เกิดการคอนทราสต์กันมากกว่านะครับแต่ทั้งสองสีนี้จริงๆแล้วก็คือสีเดียวกันเหมือนบางคนเนี่ยกิน KFC แต่อยากจิ้มแจ่วบางคนกิน KFC อยากกินซอสหวานบางคนกินคอหมูย่างแต่อยากจิ้มซอสพริกก็อันนี้ก็อยากให้มองสีของคอนทราสต์เนี่ยเป็นเหมือนน้ำจิ้มนะการใส่คอนทราสต์สีดำสติ๊กเกอร์ด้านข้างเข้าไปมันก็จะทำให้มีความอึมครึมมากขึ้นถูกไหมบางคนคิดเอ้ยถ้าเกิดว่าสีเงินเจอสีดำตัดสีเงินจะสว่างขึ้นหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่คล้ายๆเหมือนหยดสีลงไปจริงๆทำให้ดูมืดขึ้นแต่คันนี้นะครับมันมีการหยดขาวลงมาเยอะนะรวมไปถึงตัวอะไรตัวทันเนลตรงนี้เป็นสีเงินเข้าไปอีกนะครับก็จะยิ่งทำให้มีความสว่างที่มากขึ้นนะครับล้อนี่ก็จะเป็นตัวชูโดดเลยชูโดดขึ้นมาเลยว่าเงาเงินนะครับแล้วก็มีสีทองลงมาแบบเขาเรียกว่าเหมือนซอเบโปรยมันก็จะทำให้ดูหรูหราไฮโซมากขึ้นนะครับทาร์ก้าเฮอริเทจนี่ต้องบอกเลยว่าหายากแล้วนะครับหายากแล้วอยากซื้อใหม่ก็ไม่มีแต่ที่นี่มีนะวันนี้ก็ปรับรูปลักษณ์ในโชว์รูมนิดหน่อยนะครับแม้กระทั่งคันนี้720Sก็ยังขายอยู่นะนะครับคันนี้ก็ลูกค้าฝากขายนะครับต้องบอกว่าเป็นรถ Iron Man นะสีแดงล้อสีทองนะครับมีล้อให้แถมให้อีก1ชุดด้วยน่าจะเป็นสีดำถ้าเข้าใจไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นสีดำโชว์รูมวันนี้บรรยากาศเราก็ต้องเรียกว่าเป็นบรรยากาศแบบอยู่อย่างเงาเพราะว่ามันหนาวเหลือเกินนะครับอากาศข้างนอกวันนี้ประมาณแบบ24ตอนกลางคืนตอนกลางวันประมาณ28ถามว่าเฮ้ยอย่างนี้เรียกหนาวแล้วเหรอต้องบอกว่าดีมากแล้วครับผมสำหรับเมืองไทยนะครับขอบพระคุณดีมากๆแล้วนะฮะพาไปดูตัวตึงที่สุดนะครับอย่างเต็มอิ่มก็คือตัวนี้ผมบอกเลยว่าโหหลายคนทักกันเข้ามาเยอะมากคือตัวนี้เนี่ยเป็นสุดยอด MSO นะครับมีหลัก10คันเท่านั้นเองนะครับในโลกเป็นเบาะเซนน่านะครับมาอย่างนี้เลยจากโรงงานนะครับรุ่นนี้นะครับก็คือจะลองไหมสเกเรตเตียนะครับโกลลิสนะเป็นภาษาอิตาเลียนนะครับแต่เป็นรถอังกฤษแต่ว่าแมงมุมนะครับเป็นแมงมุมแล้วก็น่าจะเป็นชื่อสายพันธุ์ okay. ซึ่งไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันแมงมุมยังไงแต่ว่าก็จะเห็นได้ว่าลายเลยเนี่ยมันเป็นเหมือนใยแมงมุมเนาะตามหูกระจกข้างนะครับเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นรูปใยแมงมุมเลยเนาะนะครับก็มีจำนวนหลัก10กว่าคันเท่านั้นเองนะครับพวงมาลัยขวาเนี่ยผมเข้าใจว่ามีแค่4คันในโลกนะครับแน่นอนว่าเซอร์วิสที่ฟังก์ชันครับแบบนี้มันจะไปมีที่ไหนไปได้อีกนะครับเหตุผลที่เขาต้องเอาสติ๊กเกอร์มาติดข้างล่างก็เพราะถ้าอยู่ข้างบนนี่ไฟไหม้แน่นอนนี่ลายอยู่ข้างล่างนะต้องบอกว่ามันเริ่มต้นจาก600 LT นะซึ่ง600 LT เนี่ยมันก็สุดในสุดอยู่แล้วนะครับแถมยังเป็นสไปเดอร์อีกหรือว่าเป็นคำล้อกันสไปเดอร์เปิดประทุนนี้หรือเปล่าเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ไม่เข้าใจแต่ว่าสวยแล้วก็หายากนะครับเป็นออกมาจากโรงงาน MSO อย่างนี้ทั้งคันนะครับอันนี้เข้ามาแบบเหมือนไปเฉี่ยวมานิดหน่อยนะกันชนหน้าเลยมีแผลนิดนึงครับช่องบริการหมายเลขหนึ่งก็นะเหมือนเดิมซ่อมบำรุง Rolls-Royce นะครับโอ้วันนี้เป็นเหมือนแบบคลังรถหรูคลังเปิดคลังรถหรู Rolls-Royce เสร็จต่อด้วยเบนเล่เสร็จ
มาต่อด้วยรถแข่งอันนี้ไม่ค่อยหรูเท่าไหร่วันที่15 16 17ใช่ไหมเจอกันที่สนามบุรีรัมย์นะครับไปร่วมเฉลิมฉลองชัยชนะกับการเป็นแชมป์ประจำปีของเรานะครับรวมไปถึงฉลองวันเกิดให้น้องปั๊กด้วยนะครับฉลองวันเกิดให้น้องปั๊กกันด้วยนะครับนักแข่งของเราขอให้เป็นปีที่ดีนะครับขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับพวกเรานะจบปีนี้นะครับเราก็อย่างที่บอกเนาะขายซีทอยู่แล้วก็ขายรถแข่งด้วยนะครับใครที่สนใจนะจะนำไปแข่งต่อนะครับหรือว่าใครที่สนใจจะมาร่วมแข่งกับเรานะเหมือนน้องปั๊กเนี้ยก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยแล้วก็เราอยากจะขยับไป GTM Class นะครับมีคนยุให้ไป GT 3อยู่แต่ว่าก็จะบอกว่าบอกไว้ตรงนี้เลยบอกไว้แล้วจบไว้ตรงนี้เลยนะครับว่านอกจากจะยุแล้วคุณช่วยเรื่องเงินด้วยนิดนึงจะยินดีถ้าคุณไม่ช่วยเรื่องเงินเลยคุณอย่ายุอัทุล่านะครับคันนี้งานใหญ่เลยต้องรอนิดนึงต้องรอนิดนึงโหเป็นไงช่างผมทำงานเรียบร้อยไหมคุณดูดิแยกแบบอุปกรณ์อยู่ในถาดแบบอื้อหือเป็นไงบางทีบางครั้งผมเห็นก็น้ำตาจะไหลนะครับคือเปล่าครับอุปกรณ์หายครับผมคือขนาดนี้ถาดให้มึงเยอะขนาดนี้ยังหายอยู่อีกไม่มีไม่ค่อยหายหรอกอันนี้หายเขาก็ไม่บอกหักเขาก็ซ่อมนะอย่างนี้เขารุ่นใหญ่แล้วคันนี้ก็เรียกว่าลื้อกันนิดหน่อยเพื่อวางแผนในการทำการแรปนะครับซึ่งเป็นการแรปแบบเขาเรียกว่า livery ภาษาอังกฤษนะครับ livery แปลว่าลวดลายนะคันนี้ก็จะเป็นแบบรอดูดีกว่าพูดไปก็มันจะจบยากยังไม่ได้ทำเลยคือมันต้องมาวัดก่อนไม่ใช่ว่าง่ายๆไม่ใช่ว่าง่ายๆงานนี้เป็นงานใหญ่จริงๆผ่านไปผ่านมานะครับช่วงนี้อากาศเย็นมานั่งเล่นกันได้นะร้านกาแฟนะครับหน้าหนาวนี่ฝุ่นเยอะเลยยิ่งต้องล้างรถนะฮะล้างรถก็เปิดให้บริการตลอดนะครับตั้งแต่ 10:30 นนะไปจนถึง 20:00 นนะฮะยังไงก็กิ้งกลางกันเข้ามาเช็คคงเช็คคิวก่อนได้นะครับ okay. เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้แล้วกันนี่ดีกว่าผมพาคุณมาดูอะไรมีรถนะครับ R8 ของลูกค้ามาเซอร์วิสนะครับที่นี่ก็คันนี้เซอร์วิสกันเป็นประจำอยู่แล้วบอกเลยว่าตั้งแต่เซอร์วิสมาเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณปีกว่าไม่เคยขับเลยคือจอดอย่างเดียวและมาเลยมาถึงวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าจะอัปเกรดแล้วมีเจตนาจะส่งมอบนะคันนี้ก็โหเอียนเมื่อกี้เนี่ยนึกว่าโคมนะนึกว่าโคมรถ R8 เนี่ยก็ต้องบอกอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันน่าสนใจยังไง R8 เนี่ยคือพื้นฐานเนี่ยก็คือเป็น Lamborghini นะฮะ Lamborghini ตัว Gallardo นะครับหรือ LP แต่ว่าลดทอนความวุ่นวายออกไปเยอะมากเราต้องบอกว่าเป็นรถที่ขับสบายมากนะครับ R8 เนี่ยคือถ้าคุณไปดูนะจริงๆแล้วเนี่ยอะไหล่นะครับของ Lambo นะของ Lambo นะตัว Gallardo เนี่ยฝาปิดนู่นนี่นี่นั่นในเครื่องนะครับท่อเธอเนี่ยเป็นของ Audi หมดเลยช่วงล่างโชคก็เหมือนกันก็ยังเขียนเป็น Audi นะต้องบอกว่าหัวบริษัทใหญ่เนี่ยคือ Volkswagen Group อยู่แล้ว okay. นะครับ Volkswagen Group ก็จะมี Porsche, Audi, Lamborghini มีหลายอย่างนะครับ R8 เนี่ยเป็นรถที่แชร์แพลตฟอร์มกันนะระหว่าง Lamborghini นะครับกับตัว R8 นี้ซึ่งต้องบอกว่ายกระดับ Audi ขึ้นมาเลยนะเพราะว่าอย่าง BM อย่าง Benz เนี่ยไม่มีรถเครื่องวางกลางขับหลังแบบนี้นะมี i8 แต่ก็ไม่ใช่แบบนี้นะครับซึ่ง R8 เนี่ยพอออกมาตอนแรกก็เป็น V8 ก่อนเอาเครื่องของพวก RS4 R6 อะไรเงี้ยมาใช้นะครับตอนหลังก็มี V10 V10 ก็เครื่องตัวเดียวกับ Lambo เลยแต่ถามว่าเอางี้มันก็เหมือนกันเลยสิไม่ใช่แม่งสบายกว่าเยอะคือเป็นรถที่ต้องบอกว่าใช้งานได้จริงจังนะครับกว่าเยอะแล้วก็มีเกียร์ตัวที่เป็น S-Tronic แล้วก็ R-Tronic นะครับตัว S-Tronic เนี่ยก็คือเป็น Dual Clutch แล้วนะครับจะลดเรื่องของอาการแบบกระยึกกระยักกระดึกกระยักกระเด้านะของตัว Gallardo ไปเพราะว่า Gallardo นี่ยัน LP สุดท้ายเลยก็ไม่เปลี่ยนนะครับเป็น single clutch ตลอดนะครับ spring rate ของช่วงล่างเนี่ยคือไม่เหมือนกันอันนี้นุ่มกว่าเยอะการปรับไฟฟ้าอะไรที่ทำมาเนี่ยเหมาะสมกับการใช้งานมากกว่าเยอะภายในดูเป็นรถแบบรถหรูอะนะรถหรูนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยต้องบอกเลยว่าคือเป็นซุปเปอร์คาร์นะที่คุณสามารถจอดที่จอดรถซุปเปอร์คาร์ได้แล้วราคาเนี่ยน่าจับจ้องนะครับคันนี้ก็ใครสนใจติดต่อมาทางช่องทางทุกช่องทางของเราแล้วกันนะครับลูกค้ามีเจตนาจะส่งมอบนะก็แบ่งปันกันไปนะแบ่งปันกันไปนะครับของดีก็เราก็มาบอกกันสีแดงนะครับล้อสีดำนะเซอร์วิสที่ฟูลฟังก์ชันเต็มระบบทั้งคันนะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราเนี่ยอาจจะแน่นนิดนึงนะงานเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับจัดสรรเวลาได้เสมอแต่ว่าขออย่างเดียวนึกถึงเราเป็นที่แรกอย่าไปเลี้ยวมาหลายที่เวลาแก้แล้วปวดหัวพูดจริงนะครับแล้วก็คุณก็เสียตังค์หลายซ้ำหลายซ้อนด้วยนะฮะเข้าใจแหละว่าบางทีแบบอาจจะยังแบบอยากจะ
จ่ายถูกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเชื่อผมว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะครับยิ่งคุณไปทําที่อื่นมาแล้วแล้วให้เราแก้เนี่ยมันจะยิ่งแพงขึ้นไปอีกปวดหัวคือถ้าวันนี้มั่นใจแล้วนะมั่นใจเราเลี้ยวมาเลยนะครับโทรกิ้งกลางมาได้เลยนะครับขึ้นเบอร์โทรศัพท์มาให้ทุกคลิปอยู่แล้วต้องบอกว่าพูดได้ไหมอันนี้พูดได้ไหมคิดว่าวันนี้ดูแลรถดีเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วผมพูดเลยดีกว่าอันดับหนึ่งเลยคือคุณมองไปรอบๆคุณมองไปรอบๆแพนไปหนึ่งทีหมุนไปหนึ่งทีหมุนไปหนึ่งทีหมุนไปหนึ่งทีผมว่าไม่มีที่ไหนนะครับซ่อมบำรุงเซอร์วิสบริการรถได้หลากหลายเท่านี้อีกแล้วนะครับไล่คุณดูเลยโรลส์รอยซ์นะนี่โรลส์รอยซ์นี่รถศูนย์นะแต่ไม่ซ่อมศูนย์ซ่อมที่นี่นะครับแม้กระทั่ง600 LT นี่ก็โคตรแรงนะครับ650S ศูนย์ไม่จบก็มาจบที่นี่อีกเช่นกันนะครับ718 Bentley Civic Type R ทะเบียนไม่ต้องทะเบียนไม่ต้องเลย Civic Type R Panamera Turbo รถแข่งนี่รถแข่ง Supra 90 2JS15 รีบิวทั้งคันนะครับจาก ground up นะ restoring นะอันนี้ R34 นะครับ respect เนอนะอันนี้ก็เซอร์วิสที่เรานะโอ้โหอันนี้ไปกันใหญ่เลยอันนี้คือทั้งคันอีกเช่นกันทั้งคันอีกเช่นกันเจ้าของเดียวกันนะครับทั้งคันอีกเช่นกันนะครับ DT2 นั่นก็ญี่ปุ่นจ๋านะครับ CLA 45S อย่างงี้นี่ก็รถศูนย์นะแต่ก็เซอร์วิสที่นี่รถไฟฟ้าเฮดล่าอันนี้แต่งแรปหลายอย่างนะครับ Lotus ยังมีLotus ยังมี Lotus คันนี้โมเยอะด้วยนะครับโมเยอะ stand alone นะครับคันนี้ก็ DC2 คือมันหลากหลายจน RX7 ยังทำเลยสมัยก่อนนะมีอยู่หลายคันอยู่เหมือนกันครับแล้วมาดูนี่อันนี้เนี่ย Figaro นะครับทำหลังคาใหม่นะหลังคาใหม่ผมยังทำได้เลยนะครับหลังคาใหม่ผมยังทำเลยนี่ขัดสีเก็บงานนู่นนี่นั่นนะครับนี่เห็นไหมทีมงานขัดสีเก็บงานนะครับชักเขาเรียกชักเงาชักเงาโอ้โหนี่เชลบี้ก็ยังมีนะนี่พวงซ้ายเลยนะแท้เลยนะครับคือวันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจนะมั่นใจว่าถ้าผมไม่ได้ยืนหนึ่งเนี่ยคนอื่นก็นั่งอยู่ใช้คำนี้ดีกว่านะคนอื่นก็นั่งน่าจะนั่งอยู่นะครับแล้วหลายคนก็ถามนะหลายคนไปเจอทางนู้นนี่ก็จะเอ้ยพี่ไปเก่งมาจากไหนทำไมถึงแบบทำรถได้รู้เรื่องรถเลยในขณะนี้ต้องบอกว่าจริงๆผมไม่ได้เป็นคนเก่งผมเป็นคนเก่งมากไม่ใช่ผมเป็นคนที่เรียกว่าใฝ่รู้แต่ที่สำคัญที่สุดนอกเหนือจากความที่ผมใฝ่รู้เนี่ยผมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของคุณธรรมคุณธรรมคืออะไร principle คือความไม่มั่วนะครับไม่มั่วแล้วต้องหาคำตอบที่แท้จริงให้ได้นึกออกไหมต้องหาคำตอบที่แท้จริงต้องตรงไปตรงมาต้องซื่อสัตย์แล้ววันหนึ่งลูกค้าเขาจะเข้าใจเรานะบางทีบางคนจริงผมว่าหลายคนก็อาจจะอยากแหละอยากที่จะซื่อสัตย์แต่บางทีกลัวแบบเดี๋ยวแพงไปเขาไม่ทำเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่เขาไม่ทำนะครับแต่ว่าวันนี้มันตอบให้เห็นอะไรหลายๆอย่างเยอะแหละอัตุระนี่รถวิ่งไม่กี่พันโลเองนะครับเอามาให้เราแบบโหลื้อต่อทำแรปทั้งคันละนะครับ GT3 RS นี่รถ AS นะทุกวันนี้นะไม่ได้มีอะไรกับ AS ต้องบอกก่อนว่าผมเป็นลูกค้านี่รถ AN นะ AN นี่คือลูกพี่ใหญ่เลยนะครับต้องบอกเลยว่าลูกพี่ใหญ่แต่ว่าทุกวันนี้เราเซอร์วิสรถที่ออกจาก AS เยอะมากรู้ป่ะเพราะอะไรรู้ไหมมันแน่นที่ AS ตอนนี้เขาแน่นรถขายออกมาเยอะนะครับแล้วก็ลูกค้ารอคิวใช่ไหมรอไม่ไหวเซอร์วิสที่นี่เลยก็ต้องบอกว่าบางทีเนี่ยเรื่องบอกเขาเลยบอกเฮ้ยรถอันนี้ยังไม่หมดวอร์ันตีเลยนะครับมาเซอร์วิสที่นี่เนี่ยเดี๋ยววอร์ันตีบางอย่างของคุณอาจจะขาดนะเราก็บอกเขาถ้าขาดแล้วหลังจากนี้คุณซ่อมได้ไหมบอกซ่อมได้เขาบอกถ้างั้นก็ไม่มีปัญหาไม่มีอะไรต้องพูดกันผมเซอร์วิสที่คุณได้เลยนะครับก็คือแบบดีใจนะที่ต้องบอกว่าได้รับความไว้วางใจนะครับได้รับความไว้วางใจขนาดนี้คันนี้นี่อะไรเนี่ยมันคือการแกะสติ๊กเกอร์หรือเปล่ามันคือสติ๊กเกอร์ของเราหรือเปล่าก่อนอันนี้น่าจะเป็นสติ๊กเกอร์ที่ติดตั้งมาไม่ใช่ของเรานะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะหาว่าพอเป็นคนอื่นทำมานี่ก็ด่าตลอดไม่ใช่นะครับอันนี้ก็ถือว่าสติ๊กเกอร์โอเคนะผมว่าลอกออกมาก็ไม่มีรอยนะครับกาวนะเท่าไหร่นะก็เขาก็ใช้ฟิล์มใช้ได้นะครับอันนี้อาจจะมาเปลี่ยนสีไหมใช่ไหมน่าจะมาเปลี่ยนสีนะครับอย่างเงี้ยผมไม่ได้ด่าทุกที่อะไรทำมาโอเคผมก็ว่ามันก็โอเคนะอันนี้ทุกอย่างหลายคนถามไงเฮ้ยเวลาลอกออกแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะคุณมาดูฝั่งนี้เนี่ยเวลาลอกออกมันก็เป็นอย่างนี้แหละสติ๊กเกอร์มันไม่มีอะไรเห็นไหมนี่ก็ถือว่าทำงานมาโอเคเก็บงานอาจจะไม่ได้เนี๊ยบมากนะครับแต่ใช้สติ๊กเกอร์โอเคเลยนะสติ๊กเกอร์ไม่ใช่ว่าไม่ดีอ่ะแค่ของเราดีกว่า แต่ว่านี้ใช้สติ๊กเกอร์เกรดโอเคเลยครับพุ่มเพิ่มมาใช้ได้นะครับสติ๊กเกอร์ที่มันดีเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมแกะออกให้ดูนะหลายคนชอบถามมามีจังหวะแกะให้ดูเลยก็แกะออกมาก็เป็นอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีอะไรย้ำนะว่าต้องเป็นสติ๊กเกอร์
เกรดแบบดีประมาณนึงนะครับคุณภาพต้องดีประมาณนึงนะไม่งั้นก็อาจจะมีกินสีหรือทิ้งคราบกาวบ้างนะครับระยะเวลาก็สำคัญเหมือนกันถ้ามันนานจนเกินไปนะครับแกะให้ชาว YouTube ได้ดูกันนี่ไงโอเคนะอันนี้พื้นผิวสีอะไรก็ยังดีอยู่คันนี้เป็นมะคานลายคาร์บอนเขาสวยจริงๆน่าจะมาดูทรงแล้วน่าจะมีรีแรปใหม่ต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องการแรปสีนี่วันนี้ของเราก็น่าจะยืนหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้หรือทุกคนเขาแค่นั่งอยู่ผมไม่แน่ใจนะครับผมไม่แน่ใจจริงๆแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะครับทำอย่างที่อื่นมาแล้วก็ขอมาจบที่นี่อีกรอบหนึ่งก็เราก็ยินดีนะเราก็พร้อมรับจบอยู่แล้วนะครับคุณดูดิวีออสยังเลี้ยวเข้ามาแต่งเลยนี่วีออสยังเลี้ยวเข้ามาแต่งคือที่ผมพูดอยู่นี่ผมไม่ได้ขี้โม้นะผมภูมิใจเวลามองไปบางทีผมก็ภูมิใจว่าเฮ้ยวันนี้นะนะกับช่วงเวลา2ปีนะครับเราก็เรียกว่าได้รับการยอมรับจากทุกๆคนนะที่มาช่วยเรียกว่าช่วยต่อค่าไฟให้มันเปิดไปได้อีกวันนึงอ่ะพรุ่งนี้นะครับต้องบอกอย่างนี้จริงๆเพราะว่าถ้าพูดตรงๆเลยนะเรื่องของกำไรในการทำรถนะครับทำแบบผมเนี่ยนะทำแบบนี้นะไม่มีต้องบอกเลยน้อยมากนะครับน้อยแบบบางเฉียบเลยบางเฉียบๆเลยนะครับเพราะว่ากับของที่เราลงทุนไปคุณรู้ว่าทำไมผมต้องซื้อพอยท์ที่มันแบบแพงขนาดนี้พอยท์หรือลิฟต์เนี่ยที่คนเขาเรียกกันพอยท์ใช่ไหมเพราะว่าโรลส์รอยคันเท่านี้มาผมสามารถเปิดประตูขึ้นลงจากรถได้โดยที่คุณดูข้างล่างว่าไม่มีอะไรชนเลยเห็นไหมนี่ไม่มีอะไรชนเลยนะแถมยังมียางมารับประตูตรงนี้อีกใช่ไหมช่างก็ไม่ต้องทำท่าแบบอย่างนี้นะครับก็สามารถเปิดขึ้นลงได้ปกตินะทำงานได้อย่างสะดวกรถของท่านก็ปลอดภัยมันก็ต้องบอกว่าขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณทุกคนเนี่ยมันมากมายหลากหลายลูกค้านะครับที่ไว้วางใจเรานะครับช่วยกันต่อค่าไฟแล้วก็ช่างมีงานทำนะครับน้องๆทุกคนได้มีงานทำกันต่อไปเรื่อยๆนะครับเล่ามาถึงตรงนี้ก็จะบอกว่าเราเพิ่งกำลังจะมี thanksนะ thank you เล็กๆก็คือจัดทริปกับลูกค้าเนาะไปกันนะครับวันที่1นี้เดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูกันแล้วสำหรับใครที่ไม่ได้ไปคุณไม่ต้องเสียใจรอบหน้ายังมียังไงก็เดี๋ยวติดตามข่าวสารกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมเราถึงจัดอะไรยังไงถึงได้ไปนะครับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะสวัสดีครับ